แล้วถ้าเกิดเล่นจนจบอ่ะคือมันได้เยอะมากนะครับเพราะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกาปาบอยแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆฟาร์ม exp ให้ได้เยอะๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งเควสหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแถมเป็น afk ฟาร์มอีกด้วยนะบอกเลยว่าชิลมากมากสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นสายแบบ end game นะคือเควสณตอนนี้ไม่มีให้ทำต่อแล้วนะครับนอกเหนือจากเป็นพวก side quest นะครับเควสหลักไม่มีแล้วแปลว่า xp หลักๆของเราก็จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ xp ที่เราจะสามารถหาได้นะตอนนี้ก็จะมาจากเพียงแค่ตัวเควสลองตัวภารกิจต่างๆด้วยการใช้ Vitality นะครับหรือตัว Stamina นี่แหละเราก็จะได้พวก EXP มาด้วยและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีพวกรูนต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันก็คือหมดหมู่เควสนั่นแหละและสามารถไปหาจาก Supply Pot ได้นะครับพวกนี้ให้ EXP นะและให้ตามเลเวลด้วยนะครับยิ่งเพื่อนเลเวลสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งให้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เหมือนให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นมั้งถ้าให้ผมเดานะซึ่งสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสาย end game อะไรเงี้ยก็จะดูหน้าตาประมาณนี้เนาะก็เกือบ 100% หมดนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่สามารถหาจากการประจนภัยด้วยการไปฟาร์ม supply pot ได้ไงแต่เราก็ยังสามารถไปเปิดพวกกล่องสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมตามแมปได้อยู่นะครับอันนั้นก็ยังให้ exp อยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ยังให้อยู่นะครับประมาณ 2-3,000 แล้วแต่เลเวลของเพื่อนๆนะยิ่งเยอะก็ยิ่งให้เยอะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับการฟาร์ม FK แบบชิลๆและได้ XP คุ้มและเยอะมากๆนะครับด้วยการ abuse หรือก็คือการใช้ประโยชน์จากตัว Frontier Clash ซึ่งตัว Frontier Clash นี่นะครับเพื่อนๆก็คงคิดว่าเอ้ยพี่แต่มันก็ใช้ตัวไม่ใช่เหรอแล้วมันก็แบบไม่คุ้มไม่ใช่เหรอแล้วมันก็ลงยากด้วยถ้าเกิดเป็นแบบฮาร์ดซึ่งใช่ครับถ้าเกิดเพื่อนมีตั๋วเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าจะใช้ตั๋วหรือไม่ใช้ตั๋วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเพื่อนก็ไปลงฮาร์ดให้มันครบๆไปก่อนก็ได้นะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยมาลงแบบนอร์มอลมันจะได้แบบไม่ต้องยุ่งยากมากและใช่การฟาร์มของเราในวันนี้ก็คือการฟาร์ม AFK ในนอร์มอลนะครับซึ่งมันง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด go กด matchสำหรับใครที่มีตั๋วนะครับเพื่อนๆสามารถติ๊กตรงนี้ได้นะไม่ใช้ตั๋วแต่สำหรับผมไม่มีตั๋วอยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะฮะก็กดคลิกไปได้เลยผมก็เลยแนะนำให้ใช้ตั๋วให้หมดก่อนจะได้ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะฮะเผื่ออยู่ๆแบบลืมไงเพื่อนๆแค่ก็ต้องรอและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Richman Shop เพราะทางร้านเองก็รับเติมเกมมากมายพร้อมกับการจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับเพื่อนๆอีกด้วยและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อทางร้านได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยการ AFK Farm ของเรานะครับจะไม่ต้องใช้ซีโร่นะเราจะต้องใช้เกียร์ของเราตามปกติเลยนะครับแล้วก็แค่เนี่ยเห็นปุ่มออโต้ตัวนี้ไหมครับกดปุ่มออโต้ไปเลยแล้วก็มากดปุ่มข้างๆหลังจากนั้นก็วิ่งไปตรงกลางแล้วก็ปล่อยแชร์ไว้แค่นี้ครับไปทำอย่างอื่นทำอะไรก็ได้ไปเล่นเกมไปนู่นไปนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรแล้วครับแค่นี้เลยรอ15นาทีเราค่อยกลับมาใหม่แล้วทำแบบเดิมไปเรื่อยๆครับเพราะทุกๆครั้งที่เพื่อนๆผ่านด่านไปใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้รับทางด้านของ EXP ทุกด่านด้วยนะครับและถ้าเกิดจำไม่ผิดมันขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยละมั้งยิ่งเลเวลเยอะก็จะยิ่งได้เยอะเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ชั้นที่1เท่าไหร่เนาะ EXP ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นมา900 900 900อันนี้คือชั้นที่2มั้งที่ผมได้มาเพียงแค่นี้ฮะเราแค่ปล่อย AFK ไปเรื่อยๆอันนี้แค่1ชั้น2ชั้นเองนะแล้วถ้าเกิดเล่นจนจบอ่ะคือมันได้เยอะมากนะครับเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมันแล้วแต่ชั้นเลยนะยิ่งเราไปได้ไกลเท่าไหร่ก็แปลว่ายิ่งได้ EXP เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งณตอนนี้ทุกคนสามารถ AFK ฟาร์มจนถึงชั้นสุดท้ายหรือเวฟที่15ได้แล้วนี่แหละครับคือมันชิลมากตอนนี และเพียงเท่านี้ก็เสร็จจนได้นะครับพอเสร็จแล้วมันก็แค่กดออกมาแล้วก็จากนั้นก็ทำแบบนั้นเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆแค่นั้นเลยครับสำหรับคนที่แบบว่าอยู่ช่วง end game และแบบไม่อยากจะพลาดอะไรใหม่ๆหรือแบบไม่อยากพลาดในการอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับก็นี่เลย
ทางออกที่ดีที่สุดครับดีกว่าไปนั่งฟาร์มกล่องจริงๆมันน่าเบื่อมากโดยรวมก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหรือถ้าเกิดมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย